ตาคู่เดิมที่เคยหวานอ่อนแต่ในวันนี้เธอคงนั้นไปอยู่ที่ใดทุกวินาทีมีแต่ความเคว้งคว้างไม่รู้เป็นไงถือของอ่ะให้ระมัดระวังเดี๋ยวก็จะตกล้อพอดีไม่ถึงมือคุณวิเศษกันรู้มั้ยว่าคุณหญิงไขนภาใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงนั่งหลังขดหลังแข็งทำขนมเนี่ยค่ะคุณสายแล้วคุณมาบอกฉันทำไมฉันไม่ได้อยากรู้เพื่อให้คุณสบายใจไงว่าต่อไปนี้ผมจะไม่มายุ่งกับคุณอีกอย่ามาทำไรเด็กสาวเลยไหมคุณการดาวภาษีคนอย่างคุณเนี่ยมันแย่งได้แม้กระทั่งคนรักของน้องของตัวเองผมไม่แปลกใจเลยที่คุณทำตีหน้าซื่อเล่นละครตบตาเพราะคุณไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยคุณมันก็ทำอย่างนี้กับทุกคนเสียใจที่ครั้งหนึ่งผมเคยรักคนอย่างคุณหมดหัวใจยังมีอีกอย่างหนึ่งท่านย่ารับสั่งให้ผมมาเชิญคุณและคุณวิเศษไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่หวังพรุ่งนี้หวังว่าคุณคงจะให้เกียรติไปร่วมงานด้วยนะครับกับลูกสาวคุณวิเศษงั้นหรือใช่สิเพคะอีฉันน่ะเห็นกับตาเลยว่าคุณเตี๋ยไปหาคุณหนูการดาวสีถึงที่บ้านเลยโถเอ้ยนึกว่าอะไรก็ฉันนี่แหละเป็นคนให้ตาติไปเชิญพ่อวิเศษกับหนูการดาวสีมางานเลี้ยงน้ำชาพรุ่งนี้ก็ถ้าหากว่าไปเชิญเฉยๆอ่ะทำไมถึงต้องฉุดไม้ฉุดมือกันด้วยล่ะเพคะอีฉันน่ะ
คิดว่าทั้งสองคนจะต้องมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแน่ๆถึงกับฉุดไม้ฉุดมือกันเชียวหรือใช่เพคะแล้วไหนจะสายตาที่ร้าวรานคำพูดที่ตัดเพ้อแล้วท่าทางที่อาลัยอาวรณ์อีฉันคิดว่ามันไม่ธรรมดานะเพคะตบหันกลับมาชอบความรู้สึกนี้ชอบความรู้สึกสาดิบชอบความรู้สึกที่โดนตบตบอีกทีดึงขึ้นมาใหม่หันจูบเราอยากให้ผู้ชายตบเราอยากให้ผู้ชายจูบเราอีกเราชอบความรู้สึกที่สาดิบมีอะไรหนักกว่านี้ไหมเอามาให้หมดทัดอ้าวย้ายเสร็จฉากสุดท้ายเร็วๆโอ้ช้าจริงๆกล่องนี้เร็วคุณวิทย์คะลิซ่าเล่นเป็นยังไงบ้างคะจ้ะเหมือนเดิมนี่ครับแต่ลิซ่าว่ายังไม่ดีพอนะคะยังมีบางฉากที่ลิซ่ายังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าคืนนี้คุณวิทย์จะว่างไปต่อบทให้ลิซ่าหรือเปล่าคะเรื่องต่อบทเนี่ยผมถนัดขอโทษนะครับไม่ทราบว่าผมเนี่ยมาขัดจังหวะคุณวิทย์ท่านผู้กำกับใหญ่หรือเปล่าครับไอ้สันนี่แกมาได้ไงเนี่ยฮะอ้าวคุณกนาวสีนี่ผมไม่ทราบนะครับว่าคุณจะมาด้วยถ้าผมรู้ผมจะยกกองถ่ายเพื่อต้อนรับคุณคนเดียวเลยไอ้เพล่าๆหน่อยไอ้เสือคนนี้แฟนฉันเอาไว้รู้แล้วเชิญครับวังคุณวิทย์นี่หรูหราจังเลยนะคะนี่ขนาดแกเปิดบริษัทแล้วก็เปิดสตูดิโอในบ้านด้วยช่างเหลือที่อีกตั้งเยอะเลยนะเว้ยนี่ถ้าเทียบกับวังสุริยากาศแล้วเนี่ยที่ไหนจะใหญ่กว่ากันวะก็ที่นู่นสิวะนี่ราชสกุลสุริยากาศเนี่ยสืบเชื้อสายตรงมาจากวังหน้าเลยนะแค่ที่ดินพระราชทานของพวกเขาเนี่ยก็ใหญ่กว่าบ้านฉันไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีที่ไหนที่ใหญ่กว่าวังอัศวไกรนี้อีกถ้าคุณการดาวศรีอยากจะเห็นเดี๋ยวผมจะหาโอกาสพาคุณไปที่วังในฐานะดาราในสังกัดของผมจริงเหรอคะจริงสิครับเดี๋ยวเชิญคุณการดาวศรีตามสบายเลยนะครับถ้าขาดเหลืออะไรบอกเด็กผมได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนเดี๋ยวเจอกันนะคะครับไปครับมองตาไม่กระพริบเชียวนะคะลิซ่าหึงนะอย่ายุ่งนะลิซ่าไปเตรียมตัวถ่ายฉากต่อไปเร็วThank you.
เล่นไปเถอะผมแค่เห็นคุณเล่นเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วคุณแก้วผมบอกตามกระจกให้ท่านสิคะพี่จะหนีเหรอหนีไม่พ้นหรอกนะได้แล้วจะหนีไปไหนคุณจะมาหึงฉันเรื่องอะไรจะหึงเรื่องอะไรน่ะเหรอก็คุณเนี่ยทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์ผู้ชายคนไหนๆเนี่ยเขาก็อยากได้คนนั้นแหละแม้กระทั่งไอ้วิทย์เพื่อนรักของที่ฉันมาวันนี้เนี่ยก็แค่อยากเป็นนางเอกนะคะฉันไม่ได้คิดจะมาหวานเสน่ห์ใครซะหน่อยจริงเหรอก็จริงนะสิคะนี่คุณถ้าคราวหน้าเนี่ยคุณพูดแบบนี้อีกฉันโกรธคุณจริงๆด้วยโอเคจ้าผมไม่ได้พูดก็ได้ไม่อยากสิอย่าโกรธแบบนี้สิจ้าโกรธแล้วคุณไม่สวยเลยนะพวกคุณน่ะยังไงเนี่ยผมก็เชื่อคุณแล้วจริงค่ะจริงสิจ๊ะมองอะไรอยู่เหรอคะคุณสายคะในท่านหญิงรับสั่งว่างานนี้เชิญเฉพาะพญาติสนิทเท่านั้นไม่ใช่เหรอคะนั่นทำไมถึงเชิญคุณวิเศษกับลูกสาวมาด้วยล่ะท่านก็คงจะทรงนับคุณวิเศษกับหนูการดาวศรีเป็นพระญาติสนิทด้วยยังไงล่ะคะคุณพุทธตาลสวัสดีครับคุณพุทธตาลครับค่ะคุณเทติล่ะครับคงจะอยู่ในสวนกับคุณหญิงไขนภานะคะหนูการดาวสีเชิญตามสบายนะจ๊ะงานนี้มีแต่คนกันเองไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรแค่ท่านหญิงอยากจะให้ตติกับคุณหญิงไขนภาคุ้นเคยกันนะคะก่อนที่จะแต่งงานกันเท่านั้นเองจังเลยค่ะหญิงทานไปตั้งหลายชิ้นแล้วไม่นึกเลยนะคะว่าคุณทิติจะทำอาหารได้เก่งขนาดนี้ถึงไม่เก่งก็ต้องเก่งแหละครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะคอยช่วยคุณแม่ทำกับข้าวแล้วก็ทำขนมขายด้วยครับ
คุณพี่พุทธาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะคะที่เลี้ยงลูกมาด้วยตัวคนเดียวได้ดีขนาดนี้หญิงชื่นชมจริงๆเลยค่ะทั้งคุณพี่พุทธาแล้วก็คุณทิติสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนานเต็มที่เลยครับแต่ผู้หญิงบางคนเขาก็อาจจะรังเกียจก็ได้นะครับที่รู้ว่าเราเป็นแค่ลูกแม่ค้าจนๆนะครับว่าเราไปทางนู้นกันดีกว่าครับไปสิค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับที่มาเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยคุณย่าคงลงมาแล้วล่ะครับยังไงเชิญตามสบายนะครับครับขอบคุณมากครับไปลูกไปเชิญตามสบายนะครับคุณกันดาวศรีดูแลตัวเองนะครับต้องขอโทษด้วยครับที่วันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่มีเวลาไปเอาใจใส่ใครนะครับนอกจากคุณหญิงไข่นภาพลาวุธฉันทราบแล้วล่ะค่ะที่คุณทิติกับคุณหญิงไข่นภาคงจะมีข่าวดีกันเร็วๆนี้ขอแสดงความยินดีร่วมหน้าเลยนะคะแล้วถ้าในงานเนี่ยมีอะไรที่ดิฉันพอจะช่วยได้ก็บอกมาเลยนะคะดิฉันยินดีและเต็มใจอย่างที่สุดค่ะตัวนะคะดูเด็กสองคนนั้นสิคะน่ารักจังเลยอ่ะดูเขาสนิทสนมกันสนิทกันยิ่งกว่าญาติซะอีกนะคะดูสายตาที่เขามองกันสิคะเห็นไหมคะคุณพิเศษดูสิคะตั้งไกลอุตส่าห์มองไปเห็นถึงสายตาเลยนะคะมอมแหมคุณสายก็ฉันก็หมายถึงดูท่าทางกริยาประกอบกันไปด้วยนะคะจริงไหมคะคุณพุตานจริงค่ะปั้นสิบไส้ปลาฝีมือพ่อติเนี่ยอร่อยจริงในการดาวสีช่วยไปตักให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันไปเอาให้ค่ะไม่ต้องเธอน่ะไปหยิบพัดให้ฉันดีกว่าเอาไปสิเพคะไปสิจ๊ะเพคะเห็นเด็กๆ เขารักกันอย่างนี้เราไปดูเลิกดูยามเลยดีไหมเพคะท่านหญิงผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ขัดข้องจริงด้วยค่ะคุณพี่ขามันก็ต้องแล้วแต่เขาอะนะถ้าเขาไม่ได้รักกันฉันก็ไม่บังคับแม่พุตานอะน่าจะเข้าใจดีนะว่าปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอนมากเลยนะคะขอบคุณครับใส่ลายอ่ะก็สวยมากสีน่ารักมากเลยค่ะอ
คุณการดาวศรีตั้งแต่มาถึงยังไม่เห็นทานอะไรเลยนะคะมาค่ะมาหาอะไรทานดีกว่าค่ะคือคุณหญิงคะพอดีท่านหญิงให้ดิฉันมาเอาปั้นสิบปลาเพิ่มนะคะอุ๊ยตายจริงหญิงมัวแต่คุยนะคะเลยลืมดูแลท่านป้าไปเลยอย่างนั้นเดี๋ยวหญิงตักของว่างไปให้ท่านป้าเองดีกว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหญิงไม่เป็นไรค่ะคุณทีติกับคุณการดาวศรีคุยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวหญิงเอาของว่างไปให้ท่านป้าเองค่ะแต่คุณหญิงคะอยากเชื่อเลยว่าครั้งหนึ่งผมเคยเป็นคนที่โง่ที่คิดว่าผมจะหาผู้หญิงที่ดีและเพียบพร้อมอย่างคุณการดาวศรีกิริเนศวรไม่ได้อีกแล้วแต่พอผมได้รู้จักกับคุณหญิงไข่นภาพลาวุธมันยิ่งทำให้ผมรู้ว่าผมมันเป็นคนที่โง่มากเพราะถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนเพชรกับก้อนกรวดเลยทีเดียวล่ะนี่คุณผมพูดขนาดนี้คุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอทำไมฉันต้องรู้สึกอะไรด้วยในเมื่อฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้าจะรู้สึกอะไรอยู่บ้างฉันแค่รู้สึกสงสารคุณที่คุณโดนผู้หญิงคนหนึ่งหลอกยังไม่พอคุณยังมากล่าวหาผู้หญิงอีกคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยจนป่านนี้คุณยังคิดจะโกหกผมอีกเหรอฉันไม่ได้โกหกฉันจะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรต่อไปแล้วคุณกาดาวศรีเพราะผมจะไม่มีวันเชื่อผู้หญิงอย่างคุณอีกคุณไม่ต้องห่วงนะผมจะไม่มาตอแยคุณอีกเลยเพราะผมไม่อยากเกลือกกลัวกับอาจมพอดีวันนี้มีใครบางคนให้เกียรติมาเยี่ยมผมถึงวังอัศวไกลใครนะรู้ไหมว่าใครและสุภาพสตรีท่านนี้นะครับชื่อกันดาวศรีตอนนี้
ผมกำลังทาบทามให้เธอมาเล่นหนังเรื่องใหม่ของคุณอยู่ทีมงานทุกคนครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะสวัสดีครับมามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเช่นกันนะคะโถยไม่รู้จะชื่นชมอะไรกันนักหนาผู้หญิงสวยก็เหมือนดอกไม้หอมแล้วครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยย่อมจะมีหมู่พมรินบินมาชื่นชมดมดอมเหมือนกับคนรักของคุณวสันต์นั่นแหละค่ะเหมือนกับผู้หญิงที่ยืนตรงหน้าผมมากกว่าครับนักธุรกิจอย่างคุณวสันต์นั่นแหละค่ะจะมาสนใจนักแสดงเต้นกินรำกินอย่างดิฉันไม่ได้แค่สนใจแล้วก็ชื่นชมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะรู้จักกับคุณให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกนึกว่าใครคุณวิทย์นะเองคุณกันดาวสีมองหาใครอยู่หรอครับไม่ได้มองหาใครค่ะมาหาที่ล้างมือเสียดายจังเลยนะครับเพราะผมนึกว่าคุณมาตามหาผมทำไมฉันจะต้องตามหาคุณด้วยคะเรามีธุระอะไรต่อกันหรอนึกว่าคุณอยากอยู่ตามลำพังกับผมอย่างที่ผมอยากอยู่กับคุณไงครับฉันไม่ได้อยากแค่อยู่กับคุณอย่าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าตอนนี้ทุกคนเขาก็อยู่ข้างนอกกันหมดแล้วนี่ครับแล้วใครจะมาเห็นมันไม่เอาค่ะลิซ่าไม่ชอบทำอะไรประเจิดประเจ้อ
เป็นคนเดียวหยุดทำอะไรบ้าๆได้แล้วลินดาการดาวตีหน้าด้านอย่าคิดว่าฉันไม่รู้อะว่าแกคิดจะทำอะไรแกให้ท่าหัวฉันว่าแกจะเอาตัวเข้าแรกไม่อยากเป็นดาราใช่ไหมด่าคนอื่นแบบนี้แสดงว่าตัวเองเคยทำสินะใช่ฉันเคยทำแล้วฉันก็เคยตบคนที่แย่งหัวชาวบ้านแล้วด้วยนี่ล่ะยังแกยึดแต่แรงจนล่างกลับไปเรียนที่บ้านให้จบก่อนเถอะยังแกอย่าหวังมาแทนที่ฉันไม่ว่าจะบนเตียงหรือบนจอหยุดซ่าพอได้แล้วอีบ้าพอได้แล้วกันเอาไว้ดีกันเอาไว้พอได้แล้วไอ้ลิซ่าไม่หยุดลิซ่าไม่ยอมให้คุณวิทย์เอานักผู้หญิงร่าคนนี้ขึ้นมาแทนที่ลิซ่าลิซ่าจะพอได้หรือยังฮะนี่คุณวิทย์เห็นมันดีกว่าลิซ่าคุณวิทย์เข้าข้างมันใช่ไหมคะใช่ใช่เธอยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าเธอก็เป็นแค่อีดาวยั่วที่กำลังจะตกลงมาจากท้องฟ้าจะเอาอะไรไปเทียบกับคุณการดาวศรีเขาฮะคุณวิทย์ถ้าอยากจะเล่นหนังของฉันอีกออกไปแล้วอย่ามาวุ่นวายแถวนี้เข้าใจไหมออกไปออกไปเมื่อกี้ที่ห้องรับแขกเนี่ยฉันเห็นนะเว้ยเห็นอะไรว่าป่ะเอ้ยไอ้วิทย์เอ้ยฉันนี่เป็นเพื่อนแกมานานนะเว้ยแค่ฉันมองตาแกเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าแกต้องการอะไรแล้วแกต้องการอะไรเพราะเอิญว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้านายฝรั่งฉันมันเพ่งเล็งฉันเป็นพิเศษว่ะสงสัยมันจะรู้แล้วว่าฉันแอบเอาเงินบริษัทเนี่ยไปหมุนห้าแสนถูกไปหรือเปล่าครับสำหรับนางเอกคนใหม่ของผู้กำกับชื่อดังอย่างคุณวิทย์หกแสนไม่หนึ่งล้านบาทขาดตัว take it or leave itล็อกมือเดี๋ยวฉันจะรีบไปนะหลานชายฉันพร้อมหรือยังล่ะให้เด็กไปเชิญแล้วเพคะอ
ติคะท่านหญิงให้มาเรียนว่าท่านพร้อมแล้วค่ะครับผมจะรีบลงไปครับค่ะคุณย่าครับนี่เราจะไปไหนกันครับก็กำลังจะไปสู่ขอเจ้าสาวให้ทิติยังไงล่ะลูกติเชื่อแม่เถอะลูกท่านย่าทรงมองไม่ผิดหรอกคุณหญิงไขนภาเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะเป็นคุณผู้หญิงแห่งสุริยกาลไปลูกไปโอ้ยทำไมมันถึงสวยอย่างนี้นะกำลังเล่นได้อยู่แท้ๆกับเสียงหมดตัวเลยอ่ะแล้วโฉนดที่ดินไหนจะเครื่องเพชรเจ้าที่ไหนมาคืนเนี่ยคุณอุไรคะคุณจะรับอะไรหรือเปล่าคะจะทานกาแฟไหมคะเดี๋ยวดิฉันไปเตรียมให้แล้วกันนะคะได้ไม่ต้องหรอกนะผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน่อยเรื่องอะไรอะคะนี่เป็นบ้านคุณวิเศษดิครับบ้านของคุณวิเศษงั้นก็หมายความว่าผู้หญิงที่ท่านหญิงจะมาขอก็คือใช่การดาวสีกิริเนศวรยังไงล่ะทำไมจะต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะแม่พุตานหรือว่าหล่อนไม่รู้ว่าลูกชายตัวเองน่ะรักแม่การดาวสีไม่ใช่หญิงไขนภาอะไรนะคะนี่ท่านหญิงจะขอแม่การดาวสีให้ไปเป็นหลานสะใภ้มันเป็นไปได้ยังไงอะคะเจอกันไม่กี่ครั้งเองผมเองก็แปลกใจถึงจะรู้ว่าท่านหญิงทรงเมตตาใหญ่การแต่ก็ไม่ได้คิดว่าถึงขนาดจะขอไปเป็นหลานสะใภ้แล้วคุณตอบท่านไปว่ายังไงล่ะคะใช่ผมว่ายังไงผมก็ต้องถามความสมัครใจของลูกก่อนว่าตกลงหรือปฏิเสธโอ้ยไม่ต้องถามก็รู้ค่ะใครปฏิเสธเนี่ยก็โง่เต็มทนแล้วล่ะค่ะล่าฉันรถมาเกยถึงที่ไม่ขึ้นก็บ้าแล้วล่ะค่ะมันเรื่องอะไรกันคะคุณพ่อลูกจะว่ายังไงท่านหญิงมีพระประสงค์จะสู่ขอลูกคุณชายติดติดแม่การดาวสีเขาว่ายังไงบ้างล่ะเรื่องที่ฉันคุยกับพ่อวิเศษเมื่อคืนน่ะกระหม่อมได้บอกลูกไปแล้วแต่เขาปฏิเสธกระหม่อมฉันว่าเราน่าจะให้ตัดติกับแม่การดาวสีน่ะเขาคุยกันเป็นการส่วนตัวก่อนดีไหมพ่อวิเศษดีครับหมอไปสิตัดติไปคุยกับแม่การดาวสีเขาเอาพ่อวิเศษไปตามตัวมาสิฉันยังร้อนใจอยู่คุณนี่มันเหนือฉันมากกว่าที่ผมคิดไว้จริงๆฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดก็ที่คุณทำให้ธัญญาหลงกลคิดว่าคุณเป็นคนดีจนถึงขั้นมาสู่ขอเป็นหลานสะใภ้นี่ไงแล้วคุณก็ยังแกล้งจะเป็นเล่นตัวเพื่อให้ตัวเองดูดีมีค่าขึ้นมายังไงล่ะ
ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้แผนต่ำๆอย่างที่คุณพูดเพราะฉันไม่เคยคิดจะเกี่ยวดองกับคนอย่างคุณคุณเองต่างหากทำไมคุณไม่ไปบอกท่านหญิงล่ะว่าคุณไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับฉันท่านจะได้ยกเลิกเรื่องทั้งหมดดีกว่าที่คุณจะต้องมาประชดประชันฉันแบบนี้ก็เพราะผมรับปากท่านไว้แล้วไงว่าผมจะแต่งงานกับผู้หญิงทุกคนที่ท่านเลือกให้แต่คุณรู้อะไรไหมพอผมได้รู้ว่าเป็นคุณผมก็ไม่สามารถทำตัวเป็นหลานกตัญญูอีกต่อไปได้เพราะอะไรนะมาคุณคงรู้ดีฉันรู้ดีฉันจะไปทูลท่านหญิงว่าฉันยืนยันที่จะปฏิเสธการแต่งงานกับคุณคุณจะได้พอใจแล้วก็เลิกกล่าวหาฉันสักทีไปคุยกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมงั้นเรากลับกันเถอะอ้าวแล้วคำตอบล่ะเพคะฉันว่าฉันคงจะใจร้อนไปหน่อยที่มาเร่งรัดเอาคำตอบจากเธอโดยที่ไม่ให้เวลาเธอไตร่ตรองให้มากกว่านี้แต่หม่อมฉันตัดสินใจแล้วไม่ต้องรีบร้อนหรอกในการดาวสีระหว่างนี้ฉันอยากจะให้เธอคิดดูให้ดีแล้วค่อยให้คำตอบฉันไปเถอะแม่พุตานตติกลับเถอะผมขอโทษด้วยครับเก่งจังเลยนะคะที่ฉันจำได้ว่าคุณเพิ่งจะพาไปรู้จักกับคุณทิติเมื่อไม่นานนี้เองนี่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเข้านะคะคุณทิติถึงได้ให้ท่านหญิงมาสู่ขอแบบสายฟ้าแลบขนาดนี้เด็กจะไปรักกันตอนไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยล่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะที่ฉันก็แค่อยากจะรู้ว่ายายการเนี่ยไปทำยังไงและไอ้ที่ทำเป็นเล่นตัวแล้วก็ปฏิเสธเข้าไปเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการขึ้นค่าตัวหรือเปล่าดิฉันตามไม่ทันจริงๆนี่คุณอุไรคุณเลิกพูดอะไรไร้สาระสักทีได้ไหมการที่ลูกปฏิเสธไปเนี่ยก็พบว่าเขามีเหตุผลของเขาบ้านเราเนี่ยนะถึงจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ก็ไม่ได้ยากจนถึงขนาดที่ผมต้องขายลูกกินหรอกนะหนูไม่ได้เล่นตัวนะคะคุณอาและที่ลูกยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้เพราะว่าลูกเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่บ้านนี้ได้ไม่นานลูกก็ยังอยากจะอยู่รับใช้คุณพ่อไปก่อนนี่หมั่นไส้รู้ไหมไอ้ที่ทำแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นตัวนั่นแหละที่ฉันจะบอกให้นะ
ว่าผู้ชายดีๆอย่างคุณทิตติเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆตามถนนลนแพรหรือยะพี่ถ้าเขาเปลี่ยนใจจากเยกันเป็นเยรัฐได้เนี่ยดิฉันจะรีบยกให้เลยค่ะเป็นถึงสะใภ้เจ้าเนี่ยใครไม่เอาก็โง่แล้วล่ะค่ะเข้ามาที่ห้องพี่ทำไมเนื้อหอมจริงนะไหนจะคุณประพันธ์ไหนจะคุณทิติพี่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าพี่กับคุณประพันธ์เนี่ยเราไม่มีอะไรกันจริงๆแล้วทำไมพี่ไม่แต่งงานกับคุณทิติเขาทั้งหล่อทั้งรวยทั้งขนาดนั้นอะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่อย่าให้รู้นะว่าที่พี่ปฏิเสธก็เพราะพี่คิดจะแย่งคุณประพันธ์ไปจากรัฐพี่ไม่อย่างนั้นรัฐจะทำให้พี่เสียใจอย่างที่สุดกับสิ่งที่พี่ได้ทำลงไปหม่อมฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นแม่การดาวศรีไปได้ล่ะเพคะทั้งที่คุณหญิงไขนภาเธอก็งามพร้อมสมศักดิ์สมตระกูลคู่ควรกับสุริยะการทุกอย่างสมศักดิ์สมตระกูลก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่กันอย่างมีความสุขนี่แม่พุทธานไม่เข้าใจลูกชายตัวเองเลยหรือว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าตติก็เต็มใจที่จะแต่งงานกับคุณหญิงไขนภานี่เพคะแล้วตติเคยบอกแม่พุทธานหรือว่าเขาไม่เต็มใจแต่งงานกับแม่การดาวศรีฉันมีหลานชายอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เลี้ยงเขามาแต่ฉันก็รักเขามากที่สุดและความสุขของหลานชายฉันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดเข้าใจไหมแม่พุทธานวสันต์ไปไหนคะเจ้าสันต์น่ะเหรอเจ้าสันต์เนี่ยไม่อยู่แล้วคุณวสันต์ไม่อยู่มันหมายความว่ายังไงเหรอคะคุณวสันต์ไปไหนอะคะทำไมคุณวสันต์ถึงทิ้งฉันนอนอยู่ตรงนี้คนเดียวผมบอกสันว่าวันนี้ผมจะให้คุณเทสหน้ากล้องมันก็เลยรีบกลับไปก่อนจริงเหรอคะแล้วเราสองคนเนี่ยจะเริ่มเทสหน้ากล้องกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วคุณพร้อมเมื่อไหร่
ใจท่านป้าของหญิงเลยว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงได้ไปทาบทามแม่การดาวสีให้ตติก็เพราะท่านป้าท่านทราบยังไงล่ะคะว่าคุณถิติกับคุณการดาวสีเนี่ยเขารักกันจะรักกันได้ยังไงแม่ไม่เห็นว่าตติจะมีทีท่าอะไรกับแม่การดาวสีเลยเรานั่นแหละที่หมดแต่ชักช้ามีแต่ความฉลาดไม่มีความเฉลียวเอาซะเลยอุตส่าห์ไปร่ำเรียนมาจบมาจากฝรั่งเศสแล้วดูสิเป็นครูตอกต่อยเงินเดือนไม่กี่ร้อยกี่ช่างเนี่ยโอ้คุณแม่คะก็เพราะว่าหญิงอุตส่าห์เรียนจบมายังไงล่ะคะหญิงนี่อยากจะใช้ความรู้ความสามารถของหญิงให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่นั่งเป็นคุณหญิงคุณนายหายใจทิ้งไปวันๆอย่างที่คุณแม่ต้องการนะคะคุณแม่รออย่างนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหญิงกลับมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหม่อมราชวงศ์ไข่นภาพลาวุธที่จะมาเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสแทนมาร์ทมูเซลมิเชลแวงซองค่ะยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ครับผมมิสูเป็นครูใหญ่ของที่นี่นี่ก็เป็นรายละเอียดของรายวิชาที่คุณหญิงจะต้องสอนในเทอมนี้ครับอุ๊ยขอโทษนะคะอุ๊ยเด็กผู้หญิงคนนี้น่าคุ้นมากเลยนะคะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุณเคยเจอลูกสาวผมที่ไหนเมื่อไหร่ครับดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคุณเอ๋มีอะไรหรือเปล่าคะการดามันนี้ลูกสาวผมนี้ออกจากบ้านผมพยายามตามหาทุกที่แต่ไร้วี่แววของเธอครูใหญ่คะครูใหญ่ฮะครูใหญ่ครูใหญ่ครูใหญ่เฉียบไหมอะครูใหญ่คะครูใหญ่ไม่สบายมากเลยนี่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะใครอยู่ข้างนอกบ้างคะครูใหญ่ไม่สบายมากเลยค่ะช่วยด้วยค่ะลูกอยู่ที่ไหนกลับมาหาพ่อสักทียายนี้เมย์ที่ฉันฟังผิดหรือเปล่าคะเนี่ยคุณอุไรจะขอนาฬิกาคืนแล้วเงินต้นล่ะคะคือว่าดิฉันอยากได้นาฬิกาปาเต้ฟิลิปคืนไปก่อนนะคะและดิฉันจะหาดอกมาให้เรื่อยๆจนกว่าจะเอาเงินต้นมาคืนครบนะคะนึกสว่าดิฉันขอร้องแล้วกันนะคะดิฉันก็เป็นอะไรไม่ทราบคุณอุไรขอร้องทีไรใจอ่อนทุกทีเลยเอาเป็นว่ารอสักครู่นะคะเอาเป็นว่าดิฉันเพิ่มเงินจำนำให้คุณก็แล้วกันนะคะแต่ว่าจะเอาของกลับไปก่อนน่ะคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันเสียระบบแต่ว่าปกติเนี่ยดิฉันไม่เชื่อถือหรอกนะคะคำพูดของนักพนันนะคะแต่ที่มีข้อยกเว้นสำหรับคุณอุไรเนี่ยก็เพราะว่าคุณอุไรเป็นภรรยาของคุณวิเศษกิริเมศวรหรอกค่ะThank you.
อยู่ด้วยกันตามลำพังสองคนแล้วล่ะสิค่ะคุณรันผมคิดถึงคุณนะคุณประพันธ์คุณอยู่ที่ไหนคะรัฐคิดถึงคุณค่ะให้คุณตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับคุณประพันธ์คะคุณรัฐคุณประพันธ์กลับจากต่างจังหวัดเมื่อไหร่ทำไมไม่รีบมาหารัฐล่ะคะกลับมาได้ 2-3 วันแล้วแต่ช่วงนี้ผมงานยุ่งใช่สิเดี๋ยวนี้รัฐคงไม่มีความสำคัญอะไรกับคุณประพันธ์อีกแล้วไม่ใช่นะรัฐตอนนี้ผมได้รับมอบหมายงานใหม่งานมันก็เลยยุ่งจริงๆแล้วที่เมื่อก่อนล่ะคะถึงคุณจะงานยุ่งยังไงคุณก็ยังมีเวลาให้รัฐจะอะไรซะอีกล่ะคะนอกจากคุณหมดรักรัฐแล้วอ่ะไม่ใช่นะรัฐแต่เราอย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าผมคุยงานสำคัญของผู้ใหญ่อยู่ถ้าเราไม่คุยกันให้รู้เรื่องในวันนี้รัฐว่าเราไม่ควรจะต้องคุยกันอีกเลยดีกว่าค่ะรัฐไม่เอารัฐวิเศษเขาโทรมาบอกว่าเขาจะพาแม่การดาวศรีมาที่นี่พรุ่งนี้หมายความว่าคุณการดาวศรีจะมาให้คำตอบเรื่องแต่งงานใช่ไหมเพคะก็ใช่นะสิพรุ่งนี้แหละ
เราจะได้รู้แล้วว่าแม่การดาวศรีเนี่ยเขาจะตอบว่ายังไงเจ้าประคุณขอให้เป็นข่าวดีเถอะเพคะฉันก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นนะนะแต่ว่าเรื่องนี้เราจะไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้แต่ไม่ว่าแม่การดาวศรีจะตอบว่ายังไงเราก็คงจะต้องให้เป็นไปตามนั้นนะช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิมได้ไหมคนที่ในวันธุระของผู้ใหญ่แกจะตามมาทำไมเฮ้ยใจรัฐรัฐแค่อยากรู้นี่คะว่าพี่การเขาจะตอบว่ายังไงคุณพ่ออย่าไปว่ายายรัฐเลยค่ะลูกเป็นคนชวนน้องมาเองตัดสินใจได้แล้วเลยหนูการดาวศรีหม่อมฉันหม่อมฉันยอมแต่งงานกับคุณทิติเพคะดีละสายงั้นเธอไปหยิบของที่ฉันเตรียมเอาไว้ให้หนูการดาวศรีทีนะเพคะรับไปสินี่ไม่ใช่ของมั่นหรือของแต่งนะฉันให้ไว้แต่เล่นๆ เท่านั้นไม่ต้องคิดอะไรมากมายหรอกฉันให้ในฐานะที่เธอเป็นว่าที่หลานสะใภ้ของฉันรับไปสิรับสิคะคุณหนูการดาวสีผู้ใหญ่ให้ของเนี่ยต้องรับนะคะไม่ต้องอึดอัดใจอะไรทั้งนั้นตอนนี้เธอก็เป็นเสมือนหลานสาวของฉันเดือนหน้าก็ต้องมาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วอะไรนะเพคะอุ้ยใจตรงกันเลยพูดพร้อมกันใช่นะคะแบบนี้ก็ดีสิฉันจะได้เหลนไว้อุ้มเร็วๆไงล่ะฟังนะทั้งสองคนย่าจะให้เธอสองคนแต่งงานเดือนหน้านี้เห็นแล้วใช่ไหมลูกผู้หญิงที่ติรักแทบเป็นแทบตายน่ะร้ายกาจขนาดไหนผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันครับก็เขาเป็นคนพูดกับผมเองด้วยซ้ำไปว่าเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับผมใช่การดาวศรีไม่อยากแต่งงานกับลูกแต่เธอต้องการแต่งงานกับสมบัติของลูกผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจริงๆสุริยะการจะต้องวุ่นวายแน่ๆถ้ามีเธอมาเป็นนายหญิงแม่เราเป็นห่วงแทนท่านย่าจริงๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับในเมื่อเขาเลือกแล้วที่จะแต่งงานกับเงินผมก็จะเป็นคนทำให้เขาได้รู้เองว่าการแต่งงานโดยที่ไม่มีความรักมันทรมานแค่ไหนดีใจจริงที่ลูกเปลี่ยนใจพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกฝังเป็นฝาได้สามีที่ดีที่ลูกจะฝากอนาคตไว้ด้วยและพ่อก็เชื่อว่าคุณทิติคือผู้ชายคนนั้น
จะไม่ถามอะไรลูกทั้งนั้นนะแต่พ่อหวังว่าการตัดสินใจของลูกครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะความรักไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นๆชิงตัดหน้าแต่งงานไปก่อนน่ะก็ดีแล้วนี่คะคุณแม่คุณแม่ไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรเลยหญิงหญิงก็รู้ดีอยู่ว่าแม่หมายตาตติไว้ให้หญิงคุณแม่คะคนนะคะคุณแม่ไม่ใช่สินค้าที่ได้จับจองกันเอาไว้ได้การแต่งงานเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความรักเท่านั้นค่ะหญิงยอมอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะถ้าจะต้องแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักเราจ้าแม่คนมีอุดมคติจะเชิญอยู่คนเดียวไปก็แล้วกันอ๋อแต่ว่าเธอก็คงจะไม่เหงาหรอกนะเพราะว่าเธอชอบเอาเรื่องคนอื่นเขามาใส่ตัวดูสิเนี่ยไปกวนท่านนายอำเภอให้หารายชื่ออีกเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่เด็กที่ไหนนะคะคุณแม่เป็นลูกของครูใหญ่ที่โรงเรียนหญิงค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยท่านก็เป็นโรคหัวใจอะไรที่หญิงจะช่วยท่านได้อ่ะหญิงก็จะทำค่ะรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาที่อำเภอของบ้านครูใหญ่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะไม่มีชื่อการดามันนี้ความว่าลูกสาวผมยังไม่ตายคุณการดามณีเนี่ยอาจจะยังไม่ตายนะคะแต่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นครับการดามณีจะต้องปลอดภัยชีวิตผมเหลือแต่ลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าแกเป็นอะไรไปผมก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมแต่เย็นๆนะคะยังไงยังไงดิฉันเชื่อว่าครูใหญ่จะต้องได้พบคุณการดามณีอย่างแน่นอนค่ะแต่ผมจะไปหาแกได้ที่ไหนทำไมยังไม่ปล่อยฉันอีกล่ะคะปล่อยได้ยังไงล่ะเรายังสนุกกันไม่พอนะI'm
แล้วล่ะจ๊ะส่งมาให้จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยสนุกมากเลยถ้าผมนึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะคุณวสันต์กลับมาเมื่อไหร่ฉันจะฟ้องเขาว่าแกทำอะไรกับฉันบ้างใครนะไอ้สันเนี่ยนะป่านนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้คงหายเข้าไปในกลีบเมฆแล้วมันได้เงินค่าตัวขึ้นไปตั้งล้านหนึ่งฉันไม่เชื่อแกโกหกไม่จริงอ่ะผมจะโกหกคุณทำไมใบหลักเงินหนึ่งล้านบาทแลกกับค่าตัวที่คุณจะต้องมาเล่นหนังให้ผมที่สำคัญมากกว่านี้ที่สำคัญไปมากกว่านั้นมันเล่นไล่จับกับผมเป็นเดือนไงไอ้จั๊วไอ้จั๊วแกสอนผมไอ้เลวพวกแกมันไม่ใช่คนไอ้ไอ้ออกไปไอ้เลวนี่มันเลวหยุดพูดไว้สักทีนะควบคุมสติตัวเองอยู่คนเดียวในห้องนี้ผมจะรีบไปทำงานนะคะที่รักผมเกือบลืมไปเลยเดี๋ยวผมจะรีบกลับขึ้นมาเล่นด้วยนะจ๊ะคำสั่งของท่านหญิงรู้ก็ดีแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นช่วยพาฉันไปส่งที่บ้านได้ไหมคะคุณกลัวผมจะถามคุณหรือไงว่าทำไมคุณต้องกลับคำกลืนน้ำลายตัวเองได้ขนาดนั้นคุณการทาวสีครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับผมไม่ถามคุณอีกต่อไปอีกแล้วแหละถ้าคุณอยากจะได้สมบัติของผมคุณก็จะได้แต่คุณไม่มีวันที่จะได้หัวใจของผมต่อไปคุณจะพาฉันไปไหนมันไม่ใช่ทางกลับบ้านของฉันนี่คะคุณจะรีบกลับไปไหนล่ะครับคุณไม่ได้อยากรู้อยากเห็นหรอกว่าสมบัติของสุริยกานต์มันมีอะไรบ้างอ้าว
สวัสดีครับคุณติติหนูการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเชิญตามสบายก่อนนะครับผมต้องขอตัวสัมภาษณ์สมุดบัญชีคนใหม่ก่อนเชิญครับครับครับคุณใช่ไหมที่จะมาสัมภาษณ์งานสวัสดีครับผมวสันต์ประสบคุณครับคุณเคยทำงานที่ไหนมาบ้างเนี่ยผมเคยทำงานเป็นสมุดบัญชีอยู่ที่บริษัทฝรั่งอยู่พักหนึ่งนะครับเอ้าทำอยู่กับฝรั่งเงินก็ดีนี่นะลาออกทำไมล่ะเงินดีก็จริงอยู่หรอครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำงานให้กับคนไทยมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็อยากจะให้ฝรั่งเนี่ยมาดูซะบ้างว่าไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะยอมเป็นทาสรับใช้มันนะครับเออดีดีดีผมชอบคนที่มีอุดมการณ์นะ งั้นเอาอย่างนี้ผมจะให้คุณลองทดลองงานสักระยะหนึ่งก่อนนะมีอะไรก็ถามคุณอิ่มใจเลขาผมก็แล้วกันนะขอบคุณครับมาพอดีเลยขออนุญาตนะคะเชิญค่ะเอกสารค่ะนี่คุณอิ่มใจเลขาของผมเองสวัสดีครับคุณอิ่มใจสวัสดีค่ะนั่งสิคุณเป็นยังไงบ้างท่าทางดูอึดอัดนะคุณคงจะคิดว่าสุริยการใหม่ไทยของผมมันเล็กๆแค่นี้สินะคุณหมายความว่ายังไงคะผมก็แค่กลัวว่าคุณจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นแค่ร้านขายผ้าไหมเล็กๆแค่นั้นนะเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มกับการที่คุณอุตส่าห์ลงทุนมาแต่งงานกับผมคุณจะไปเดินดูที่โชว์รูมก็ได้นะบริษัทของเราเนี่ยขายตั้งแต่ผ้าไหมธรรมดาไปจนถึงผ้าไหมยกทองทั้งผืนที่เราสามารถส่งออกได้ปีละหลายล้านเลยนะคุณจะได้แน่ใจว่าผมรวยจริงๆแล้วคืนนี้คุณก็จะได้นอนหลับฝันดีที่คุณเลือกแต่งงานได้ถูกคนแล้วขอบคุณมากนะคะฉันเองก็อยากจะเดินดูให้ทั่วเหมือนกันจะได้วางแผนถูกว่าจะกอบโกยอะไรไปได้แค่ไหนบ้างสารไปดูห้องทำงานนะแล้วก็จะได้แนะนำให้รู้จักพนักงานในแผนกด้วยขอบพระคุณคุณพระมากเลยนะครับเพราะแต่ช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะต้องรบกวนคุณอิ่มใจมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมอยากจะเป็นงานเร็วๆนะครับตามสบายเลยครับตามสบายเลยคุณอิ่มใจเป็นคนที่เก่งงานมากขยันขันแข็งรู้งานทุกเรื่องเลยก็ตามสบายนะขอบพระคุณมากครับผมขอตัวสักครู่นะครับเชิญครับคุณพระคุณอิ่มใจครับคะผู้หญิงคนที่คุณพระกำลังเดินไปหาเนี่ยถ้าเป็นใครล่ะครับผู้หญิงคนนั้นเป็นว่าที่คู่มั่นของหม่อมหลวงทิติสุรยการเจ้าของที่นี่อะค่ะคุณวสันต์รู้จักเธอเหรอคะอ๋อไม่รู้จักครับตอนนี้เนี่ยผมคงจำใครไม่ได้นอกจากผู้หญิงที่ทั้งจะแสนสวยแล้วก็แสนจะอ่อนหวาน
ู้หญิงคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมตอนนี้ไงครับระยะการทำกิจการผ้าไหมไม่ได้ทำเพชรพลอยทำไมคะคุณมีความสุขทุกครั้งที่ได้ถากถางให้ฉันเจ็บปวดไม่เคยมีเลยสักครั้งที่คุณพบฉันแล้วจะพูดกับฉันดีๆทำไมล่ะคะทำไมแล้วทำไมคุณไม่ถามตัวเองบ้างล่ะครับว่าทำไมคุณถึงปฏิเสธผมทำไมคุณถึงรังเกียจผมรังเกียจที่ผมจนแล้วทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจก็ในเมื่อคุณปฏิเสธผมแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่ปฏิเสธมาตลอดล่ะครับทำไมล่ะครับคุณการคุณบอกผมมาสิทำไมในเมื่อคุณตัดสินใจแต่งงานกับผมแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทนคุณต้องทนให้ได้ด้วยมันเหนื่อยมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากลืนน้ำลายตัวเองชัดๆให้พี่เขาแต่งไปก็ดีแล้วล่ะค่ะคุณแม่โอ๊ยมันจะดีตรงไหนนะคะนี่แกรู้ไหมผู้ชายหล่อๆรวยๆอย่างคุณฉิติเนี่ยมันไม่ได้มีตามถนนลนแคมั้ยยะพี่แกเขาคว้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะตกถึงแกบ้างไหมเด็กเขารักกันเนี่ยคุณจะไปยุ่งกับเขาทำไมรักกันตายนี่คุณคะทำไมมันถึงได้เงียบเชียบแล้วก็รวดเร็วแบบนี้ล่ะคะดิฉันไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าเด็ก2คนเนี้ยเขาไปรักกันตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงคุณจะไปเห็นได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เคยอยู่บ้านเลยถ้าพูดมาก็ดีแล้วนะเรื่องที่ผมให้คุณไปคุณคะคือว่าคือว่าอ๋อคือว่าดิฉันลืมปิดเตานะคะโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวก่อนคุณอุไรคิดถึงแต่เธอคิดถึงแต่เธอ